กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS นะคะเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็เรื่องราวของแม่นางรถนะคะก็พิมพ์ HJ ตามด้วยคำว่าแม่ยานางรถชื่อนามสกุลจังหวัดทะเบียนรถนะคะส่งมาที่422-1606นั่นเองนะคุณผู้ชมรีบส่ง SMS เข้ามาทุกรายชื่อทุก SMS จะนำเข้าร่วมพิธีไหว้ครูร่วมกัน2วันเต็มๆจะได้เสริมสิริมงคลร่วมกันด้วยถูกต้องเลยครับค่ะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะครับ SMS นะคุณคุณใกล้ใกล้วันไหว้ครูและวันเกิดขอพรพระและพรครูให้ครูสมปรารถนาทุกประการครับขอให้ลูกศิษย์ด้วยครับศิษย์ศิลปินรายการทุกคนเลยที่เมตตาให้ผมได้โอกาสได้ทำบุญด้วยนะครับผมเพียงแค่เศษเสี้ยวส่วนหนึ่งที่โอกาสได้ทำบุญร่วมกับท่านแค่นั้นเองในฐานะผู้นำบุญมาเผื่อแผ่ให้ท่านดีใจนะท่านผู้ชมนะฮะตอนแรกๆรู้ว่าใครไม่รักผมแล้วนะฮะปรากฏว่าโอ้โหลงทะเบียนกันแบบนะฮะเยอะจริงๆนะเดี๋ยวไปชมไปเจอกันแล้วก็จะทักทายกันนิดนึงนะครับแล้วเราก็กลางวันกลางวันแล้วก็มากินข้าวกันดีไหมฮะข้าวไม่ต้องห่อมันฮะลงทานนับ10ล้านกำลังรอคอยนะฮะเมื่อกี้ก็นายตำรวจท่านหนึ่งก็บอกว่าจะเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำตกโอ้ไม่ใช่ชามสองชามเท่าไหร่คะอาจารย์วันละ500ชามโอ้โหมาให้2วันเต็มๆนี่คือหนึ่งในจำนวน10ล้านแล้วก็ท่านผอวัดบัวงามที่เราไปช่วยโรงเรียนไฟไหม้ก็เอาผลไม้มาให้เต็มๆเหมือนกันค่ะนี่แหละบอกว่าปีนี้เนี่ยอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเราจะอยู่กันเป็นแบบครอบครัวแบบนี้เองนะคะปีนี้กินก็กินนอนกลางดินกินกระต่ายกันนั่งกินก็นั่งด้วยกันอ่ะแต่ถึงเวลากินแล้วนะเราทำเหมือนโรงเรียนนะท่านผู้ชมนะฮะโรงเรียนของครูถาเนี่ยแหละครับเอาล่ะนะต้องเจอกันได้สิแล้ว5เมษายนแต่ตอนนี้มีสายมารอแล้วนะสายผู้โชคดีของเราสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะคุณอะไรเอ่ยสายบัวค่ะคุณสายบัวนะคะสายเอ้ยสายบัวเต็มเนื้อเต็มตัวเคยฟังมาเพลงนี้เคยฟังมาทันไหมครับทันอยู่มั้งทันทันด้วยเพลงเดียวกันเลยที่ฟังทันนะเอามาดูคุณสายบัวส่งภาพถ่ายรถรางมาแล้วพร้อมลายเซ็นด้วยครับให้อาจารย์วิเคราะห์คุณสายบัวยังไม่เคยเปลี่ยนลายเซ็นเลยครับเคยได้รับลายเซ็นจากครูถามไหมได้รับแล้วค่ะแต่เขียนไม่ได้สักทีใช่ไหมครับใช่หนูเป็นคนที่ไม่เรียนหนังสือหนูเขียนไม่ค่อยเป็นนะจ๊ะฟังเลยฮะเขียนเป็นไม่เป็นไม่เป็นไรเก็บลายเซ็นที่ครูอัฏฐาออกแบบให้นะครับแล้วเดี๋ยวจะออกแบบแบบง่ายๆให้คุณสายบัวนะฮะมาวิเคราะห์เจาะลึกเรื่องราวของลายเซ็นเดี๋ยวเปลี่ยนให้ทีนี้ลายเซ็นเนี้ยนะแสดงถึงความคิดตรงทำตรงแล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ชอบช่วยเสมอใช่ไหมครับแสดงว่าชมรายการผมไม่บ่อยนะฮะแล้วมันติดนะสังเกตไหมพอติดแล้วก็อยากจะช่วยคนล่างข้างบ้านคนที่เดือดร้อนจะก็ช่วยแต่ว่าตอนนี้ปีนี้เกินกำลังนะลายเซ็นนี้ต้องระวังเรื่องสภาวะหนี้ครับนะระวังเรื่องหนี้เรื่องสินเกิดขึ้นแน่อ่ะกลับมาเรื่องราว8496รถคันนี้เรียบร้อยมากเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจริงจังและจิตใจนะกับเส้นทางสายธรรมนะฮะที่สำคัญนิดนึงรถคันนี้ควรประน้ำพระพุทธมนต์นะครับไปกราบไหว้พระธาตุเจดีย์นะฮะศักดิ์สิทธิ์ที่ใดก็ตามเอาองค์นะองค์พระธาตุเหมือนองค์จำลองท่านมาไว้นะฮะมาไว้ในรถลาคันนี้จะเสริมสิทธิโชคมงคลชัยทุกวันนี้อยู่จังหวัดอะไรครับหนูถ้าบ้านเกิดอยู่กำแพงแต่ว่าหนูทำงานที่กรุงเทพโอเคจะอยู่ถิ่นฐานใดก็ตามนะลองเอาเกล็ดนี่ฮะพระธาตุนะพระธาตุหรือว่ารูปหล่อองค์เหมือนนะพระบรมสารีริกธาตุนะพระธาตุศักดิ์สิทธิ์นะทุกที่อ่ะทั่วจังหวัดไหนที่ไปอ่ะคุณก็เอามาไว้ในรถนะฮะไว้ช่วงไหนดีให้เดินทางไหนช่วงเมษานี้ถ้าสงกรานต์กลับเดินทางไปก็ลองไปนะฮะบูชาสักการะวัดใกล้เคียงที่บ้านที่อยู่อาศัยยิ่งดีครับกลับมาคันนี้เนื้อหอมตรงไหนช้างไว้สักนิดนึงใต้บังโกนเขาเรียกบังโกนไปนะที่เป็นกันชนล่างเนี่ยมีขูดขีดเยอะต้องระวังถอยนะฮะนะฮะขอทางหน่อยค่ะขอทางหน่อยครับปรากฏว่าเรียบร้อยนะฮะกันชนมีรอยขีดเลยขูดแล้วเจ้าของเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่าโดนนิดโดนหน่อยก็ใจแป้วแล้วใช่ไหมฮะฉันรักรถเหลือเกินใจหายรักเหมือนลูกรถคันนี้ก็ผูกพันนะอุบัติเหตุใหญ่ผ่านไปแล้วนะไฟแดงครับนะฮะปรากฏว่าไฟเหลืองปุ๊บเบรกไม่อยู่นั่นแหละบ่อยๆคันนี้จะเจออย่างนี้ดังนั้นต้องระวังทางแยกสงกรานต์ไปไหนไหมสงกรานต์นี้นะครับสงกรานต์ก็ว่าจะกลับบ้านนะคะใช่ครับไฟนี้จะมีปัญหาก่อนเข้านะฮะไอไปกำแพงเพชรใช่ไหมฮะกลับบ้านอยู่ไหนนะอีกทีนะฮะจังหวัดอะไรนะกำแพงเพชรค่ะช่วงแยกนครสวรรค์นะเลยไปแล้วก็นะถ้าไปเลี่ยงเมืองเนี้ยเราไปเลี่ยงเมืองใช่ไหมครับไปเลี่ยงเมืองโอเคเส้นเลี่ยงเมืองมีปัญหาจะมีปัญหาจำคำผมไว้ว่าจะมีปัญหาช่วงไฟแดงนะไฟแดงแรกปัญหาจะมีปัญหาประมาณไฟแดงที่2ไฟแดงที่3หลังจากที่เลี่ยงเมืองไปแล้วเลยปั๊มปตท.ไปนิดนึงจำคำผมไว้เลยมีอุบัติเหตุกับเรื่องไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองอย่า
เขาไฟเหลืองต้องหยุดนะ อันนี้ต่อนะครับจะไปต่อจริงๆเราก็เป็นคนรักกฎแต่ครั้งนี้จะมีอุบัติเหตุประเภทนั้นอันนี้เตือนก่อนนะฮะเดี๋ยวจะบอกว่าอาจารย์ถามไม่บอกเลยมีปัญหาครับข้างซ้ายขูดขีดเฉียวชนทันทีเลยแต่ถ้ายับยั้งชั่งใจเข้าไปชะลอหน่อยแล้วก่อนไปให้สวดนะครับให้สวดขอบารมีนะครับพระพุทธปฏิหารจอมราชัน9จบพุทธปฏิมหาราชายะสวดได้ไหมพระพุทธปฏิมหาราชายะจงประสิทธิปกปักรักษาตัวข้าพเจ้าโดยเทอญนะครับค่ะนั่นแหละครับเอาคำถามเชิญครับหนูอยากจะถามว่างานที่หนูทำอยู่ตอนนี้ดีไหมไม่ดีครับมีปัญหาผมบอกเลยว่าไม่มีดั่งใจเสมอเหมือนเราแต่ว่าทนไหมต้องทนครับเพราะสภาวะคุณมันเลือกไม่ได้แล้วจะออกตรงนี้ไม่ได้เลยงานอิสระอย่าจับโดยเด็ดขาดนะครับเพียงแต่แค่คิดว่าอยู่เบื้องหลังแล้วทำกับคนอื่นด้วยไปได้ครับช่วงนี้ให้ทำควบคู่ไปก่อนมันจะไม่เจ็บตัวถ้าออกช่วงนี้เจ็บตัวตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหาก็แป้วแล้วครับมีปัญหาเรื่องนี้ทันทีครับชัดเจนเปลี่ยนเนาะไอเราอะก้ำกึ่งตอนนี้จะออกดีไหมจะเปลี่ยนดีไหมใช่ไหมฮะอย่าเพิ่งนะครับนั่นแหละฮะใจคิดได้นะฮะแต่ใจสั่งมาแต่กายไม่ไปนะครับมันค้านกันอยู่มันค้านกันอยู่จ้าครับเอาล่ะนะเอาลายเซ็นเดี๋ยวเขียนง่ายๆคุณสายบัวเขียนยากแล้วก็ครูถาจะเขียนให้ง่ายๆมาดูจ้าจ้าเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งขอบคุณนะครับลายเซ็นยังไม่ได้เลยนะฮะมอบให้นี่ครับคุณสายบัวนะเดี๋ยวส่งไปให้นะลายเซ็นเอาละขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะไรครับขอบคุณค่ะขอให้อาจารย์แข็งแรงนะคะสาธุขอบคุณครับอย่าลืมชมรายการผมด้วยนะครับหนูชมทุกวันเลยค่ะหนูจะไปไหว้ครูด้วยค่ะโอ้ชื่นใจมาทักทายว่าดิฉันชื่อสายบัวนะฮะน่าจะได้เจอกันครับผมไม่ได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวว่าลูกศิษย์จะมาครับถามไปนะครับสบายใจนี่แหละนะทุกคนจะมีรอยยิ้มแบบนี้แน่นอนนะคะดูไปก็ขำไปแต่ขำยังมีสาระ คือถ้าไปเครียดมากเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเด็กก็ดูไม่ได้เดี๋ยวนี้เด็กเขาบอกว่าวิ่งเต็มหมดนะฮะแล้วสังเกตไหมรอยยิ้มของเด็กเนี่ยอยู่ในครอบครัวเรามากมายขอบคุณมากนะครับครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนี่แหละค่ะต้องบอกว่าใครอยากจะมีรอยยิ้มแบบนี้เจอกันได้นะ4 และ 5 เมษายนนะคะคุณอภิชัยเลขทะเบียนรถมา268 กับ 2182จะมีโชคหรือเปล่าคะขอบคุณอาจารย์มากเดี๋ยวก่อนถามวันไหนเนี่ยงวดนี้แล้วงวดหน้าแล้วงวดนี้แป้วนะครับดีใจด้วยแต่งวดหน้ามีลุ้น1ตัวครับหมายถึงไม่ได้หวยนะฮะเลขของคุณที่เป็นลัคกี้นัมเบอร์ก็คือเลข8นั่นเองนะฉะนั้นถ้าจะเป็นเลขที่เรื่องของเบอร์โทรเลขบ้านทะเบียนรถที่จะคิดเลือกใหม่นะฮะให้เลข8ผสมเติมเต็มกับเรื่องของชีวิตคุณก็จะดียิ่งเลยครับคุณอภิชัยกับลายเซ็นนี้นะครับทุกท่านส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้มืออย่าจดบ่อยมั่วนะฮะรู้สึกเป็นฝาจะจบรายการเป็น10เลขเอามาดูครับคุณอภิชัยลายเซ็นครับเนี่ยก็ลุ้นกับเขาบ้างนี่ SMS ต่อมาค่ะคุณไม่ได้บอกชื่อนะไม่เป็นไรเอาวิเคราะห์ลดเลยแล้วกันนะครับคุณพุทธินะ542จากเชียงใหม่อ๋อคุณพุทธินะครับเป็นอย่างไรบ้างในเดือนเมษานี้เมษาใช่มั้ยครับเมษานี้เดี๋ยวนะสักครู่นึงอ๋อมีปัญหาตั้งแต่ต้นเดือนเลยนี่วันที่1แล้วใช่มั้ยครับวันที่1ถึงวันที่10เนี่ยฮะเราต้องระมัดระวังกับเรื่องของการป่วยเจ็บนะฮะแล้วเกิดขึ้นนะฮะหรือแม้แต่เรื่องของของหายก็จะมาช่วงวันที่1ที่10แต่หลังจากวันที่11ไปแล้วคลายตัวเรื่องของหายเรื่องอุบัติเหตุหรือว่าการเจ็บไม่ค่อยมีฉะนั้นระวังนิดนึงทำไงดีมีโอกาสแนะนำนะครับทำบุญทำสังฆทานอุทิศแล้วก็ทำเวชภัณฑ์ยานะฮะยารักษาโรคนะครับให้พระนะภิกษุสามเณรหรือว่าพระอาพาธยิ่งดีนะฮะสวัสดีชาวเชียงใหม่ทุกท่านครับเขาอยู่เชียงใหม่แน่เลยนะได้เลยคุณพุทธพุทธินี่นะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะมีโอกาสได้รับนะคะพระยันสุนทรเจ้าตากสินมหาราชนะคะ5ท่านด้วยกันน้องมั่วจะเน้นย้ำให้อาจารย์แจกเลยไหมครับเอาแจกต่อเนื่อง5แผ่นเลยครับใครส่งเข้ามาท่านต่อมา SMS ต่อมาคุณแจกท่านนี้เลยครับคุณศรีพลายหมื่นสถานนะครับจากกำแพงเพชรโอ้ชาวกำแพงเพชรนี่หลายท่านแล้วเนาะเยอะเลยส่งมาเยอะครับนะทะเบียนรถจักรยานยนต์นะคะ420ดีหรือเปล่าขอลายเซ็นจะเอาดีแล้วก็อธิบายต่อไหมดีครับแต่ว่าดีแบบดีเสมอใจนะฮะแต่ว่าเวลาจะให้อะไรก็ตามเหมือนให้แบบเราเองให้แบบกังวลนะฮะอีกอย่างนึงช่วงนี้อย่าตำหนิพระสงฆ์องค์สามเณรไม่ได้เลยเรือเราเนี่ยเคยประมาทพลาดพลั้งนะฮะปรามาสต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วล่วงละเมิดทำไงดีพิมพ์ตำรับตำรานะครับหรือซื้อเขาก็ได้นะฮะตำราบทสวดมนต์7ตำนานเนี่ยถวายพระสัก9เล่มในวันสงกรานต์ดีไหมแล้วผลดีจะมาถึงคุณศรีภัย
นะครับแล้วก็มีโอกาสก็มาทำบุญสร้างกุศลแล้วก็นั่งสมาธิกรรมฐานกันนะครับคุณศรีภัยลายเส้นนะครับหนึ่งท่านผู้โชคดีนะได้รับพยันไปแล้วนะคราวดีท่านใดที่จะลงทะเบียนกสิณไฟไปลงทะเบียนที่หน้างานด้วยนะลงทะเบียนเสร็จหนูอยากลงกสิณไฟนั่งกสิณไฟช่วงกลางๆเดือนพฤษภานี่จะจัดที่กรุงเทพนะครับเตรียมตัวฟรีๆงานนี้มีเรื่องราวของลายเซ็นด้วยลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนะฮะฉะนั้นใครไม่มีหนังสือลายเซ็นเตรียมตัวสักเล่มหนึ่งซีเอ็ดบอกว่าบางสาขาหมดแล้วขายดีมากทีเดียวต้องรีบไปนะแล้วก็หลายท่านบอกว่าอยากจะมีโอกาสนำหนังสือไปให้อาจารย์เซ็นลายเซ็นของขวัญครูอันนี้ให้เลยนะมีเวลาอยู่มีเวลานะนะไปหาซื้อได้นะคะที่ CH Book ทั่วประเทศลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้แล้วก็มาลุ้นผู้โชคดีกันด้วยพักกันสักครู่ค่ะครับผม